สวัสดีค่ะเร่าเรื่องเมืองไทยวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวแม่แจ่มกันค่ะกับกรมทางหลวงชนบทนะคะดำเนินโครงการสร้างถนน สายบ้านแม่แฮน้อยบ้านแม่สงะใต้อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางกว่า20กิโลเมตรค่ะนายปฐมเฉลยว่าเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้เปิดเผยนะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยใต้อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลค่ะประกอบกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขาการคมนาคมขนส่งจึงเป็นไปด้วยความยากลาบากการขนส่งล่าช้าอาจทําให้พืชผลได้รับความเสียหายประกอบกับในช่วงฤด,ดูฝนบางเส้นทางเนี่ยไม่สามารถใช้กัร ได้ค่ะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถลำเลียงพืชผลออกสู่ตลาดได้โดยเฉพาะพืชผลเมืองหนาวนะคะอย่างเช่นผักกาดหอมหอ่อผักกาดขาวปรีกระลำปีแดงบิดรูตต้นหอมญี่ปุ่นสาวรสหวานแล้วก็อะโวคาโดค่ะ ครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของมูลลนิธิโครงการหลวงและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนลดระยะเวลาแล้วก็ต้นทุนในการขนส่งพืชผลทางกรเกษตรนะคะแล้วก็สอดรับกับนโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะทอชอเนี่ยจึงได้ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แหน้อยบ้านแม่สงะใต้อําเภอแม่จ่มจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า20กิโลเมตรค่ะโดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนาวกว่า0.15เมตรนะคะขนาด2ช่องจราจรค่ะ พร้อมระบบระบายน้ําข้างทางนะคะติดตั้งเครื่องจราจรแล้วก็ราวกั้นอันตรายค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการดังกล่าวได้ดําเนินก่อสร้างไปมากกว่าร้อยละแปแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างของผิวจราจรนะคะแล้วก็งานระบบระบายน้ําข้างทางค่ะ งานป้ายงานเครื่องหมายจราจรบนสายทางนะคะโดยคาดว่าถนนเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน2564นี้ค่ะ